สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันที่9เมษายน2567นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาเที่ยวงานขึ้นเขาพนมสวายนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศด้านหน้าเขาพนมสวายไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าพระรามพิธีท่านทั้งสี่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานกันเลยนะคะ Let's goนี่สิตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นเขากันนะคะข้างในมีงานเพราะว่าร้านข้างนอกก็จะเต็มไปด้วยร้านค้ามีร้านขายพวกหมวกนะคะมีร่มมีหมวกแล้วก็ขนมต่างๆนะคะอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อนสิเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปด้านในกันนะคะงานจะเริ่มแห่ช่วงบ่ายสองแต่เราเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนวันนี้บรรยากาศขึ้นเขาวันนี้อากาศดีนะคะเพื่อนอากาศเย็นเราไม่แน่ใจว่าฝนจะตกช่วงแห่หรือเปล่านะคะเวลาแห่ช่วงบ่ายสองนะคะทีเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะมาช่วงบ่ายสองนะคะยังมีงานนะคะอ๋อมีรถให้นั่งขึ้นไปด้วยเหรอคะทีเดี๋ยวเราค่อยไปในงานก่อนนู่นเราเห็นรถพลางแล้วอันนี้คือบริเวณก่อนขึ้นงานนะคะก่อนขึ้นงานนะคะเรามาไม่ทันพิธีทางศาสนานะคะเพื่อนนะคะมีพระพนมสวายทางไปอันนี้ทางไปวัดพนมศิรารามนะคะด้วยนะมีเวทีแสดงด้วยนะคะก่อนขึ้นเขามีรถรางบริการด้วยค่ะเพื่อนสี่เดี๋ยวเรานั่งรถรางเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเวทีก่อนวันนี้อุทยานเขาพนมสวายเปิดบริการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะมีรถขึ้นด้วยนะคะอันนี้นะคะมีวันนี้เรามาพบกับคุณแม่อาวุโสนะคะศิลปินแห่งชาติคุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์คุณแม่คะสวัสดีค่ะคุณแม่มีอะไรพูดในงานนี้ไหมคะเกี่ยวกับงานเขาสวายเราไหมคะเยอะแยะเลยถ้าอยากพูดก็อยากจะเชิญชวนว่าวันนี้วันที่9เรามาร่วมแห่ขบวนแห่ต่างๆสวยงามมากจากสองท้องที่เลยมาร่วมกันแห่ขนมทำเนียบสัมภาษณ์ด้วยว่าวันนี้มาเจอคุณแม่โดยบังเอิญหนูก็โอ้ดีใจมากๆเลยเราเจอกันแล้วก็คือเมื่อเราอยู่ที่พนมสวายตอนเย็นเนาะ15 นาฬิกาเราก็จะมาจุดที่จะนำของสวงที่เชียงค่ะตอนเย็นเต็มเลยแหละแล้วเจอกันตอนเย็นอีกไหมเนาะค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยเพื่อนนี่คือบรรยากาศงานประเพณีขึ้นเขาสวาย
ประจำปี2567นะคะ9เมษายน2567ณบริเวณอุทยานเขาพนมสวายตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็จะบินผ่านนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยนะค่ะพี่น้องครับไว้ประเพณีขึ้นเขาสวายนะคะก็จะมากราบไหว้11สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบนเขาสวายนะคะก่อนขึ้นเขาสวายนะคะก่อนขึ้นงานแล้วเราจะมาสรุปอยู่ตรงนี้นะคะทีอันนี้ก็จะเป็นขาดอกบัวนะคะเขาจะมีลักษณะดอกบัวเลยนะคะคนเข้ามานะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นขาดอกบัวนะคะลักษณะเหมือนดอกบัวเลยนะคะเพื่อนทีแล้วก็ปลูกบัวไว้เนาะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ก่อนเข้างานนะคะเพื่อนทีงานก็เราก็มีโอกาสได้มาร่วมงานขึ้นเขาพนมสวายนะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์11อย่างในวันนี้นะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันอันนี้ก็จะเป็นถ้าหน้าฝนนี่ก็จะสวยเป็นนางผาดอกบัวนะคะมันจะเป็นหน้าผาเลยนะคะเพื่อนเอฟซีตรงนี้นะก็จะเป็นต้นไทรสวยงามนะคะเพื่อนหน้าฝนก็คงจะสวยงามนะคะเก็บบรรยากาศนะคะ EP แรกให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศในหน้างานในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็คงจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลจงช่วยดลบันดาลให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านได้มาค้าให้มีอายุวรรณะสุขภาระปฏิทานธนสารสมบัติร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ต่อไปนะคะสุขสวัสดิ์ที่มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ